กสิกรมมังอันว่ากะสิกรรมปุคเลนะสัมมาประโยชน์ิตังอันอันบุคคลประกอบแล้วโดยชอบอิเมสังชะนานังอุพยโลกหิตาวหังเป็นการงานอันนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลในโลกทั้งสองแก่ชนทั้งหลายเหล่านี้โหติย่อมเป็นเอวังด้วยประการชนีณโยอันว่าในตะทิตระกรัมเมสุในการงานนอกนี้จากกรรมคือการไถ่นั้นทั้งหลายเอโซนี้จะกก่อ กัมมันตาอันว่าการงานทั้งหลายเอเตเหล่านั้นมังขลังนามะชื่อว่าเป็นมงคลอุพยโลกหิตาวหณะโตเพราะอนันนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลในโลกทั้งสองโหนติย่อมเป็นตุส่วนว่าเอตกังเอวะวะจนังอันว่าคำมีประมาณเท่านี้นั่นเทว่าเอเตกัมมันตาอันว่าการงานทั้งหลายเหล่านั้นปุกคะเลนะเอวังประโยชชิตาอันอันบุคคลประกอบแล้วอย่างนี้ อัตโนวาปุตตะทารสวากัมมัคารานังวาพยตตายะเพราะความที่แห่งตนหรือหรือว่าแห่งบรและภรรยาหรือว่าแห่งกรรมกรทั้งหลายเป็นผู้ฉลาดพระขวัตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุตตาตรัสแลว่ามังขลังเป็นมงคลอิติดังนี้ทิเทธวธรรมเมทนาัญญาวุทธิปติลาภะเหตุโตเพราะเป็นเหตุแห่งการได้เฉพาะซึ่งความเจริญด้วยทรัพย์และข้าวเปลือก ในธรรมอันอันสัตว์เห็นแล้วเทียวอิติดังนี้อัตถกถาจริยนะอันพระอัตถกถาจารย์วุตังกล่าวแล้วอัตถกถายังในอัตถกถาปนะโกเตสังกัมมันตานังประโลกังหิตปฏิลาพระเหตุตาอันว่าความที่แห่งการงานทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเหตุแห่งการได้เฉพาะซึ่งประโยชน์เกื้อกูลในโลกอื่นอัถิเอวมีอยู่นั่นเทียวมังคะะจตุกัง อันว่าหมวดสี่แห่งมงคลอิติคือมาตาปิตุอุปทานังอันว่าการบำรุงซึ่งมารดาและปิดาปุตตะทธธารสสะสังขโหอันว่าการสง่งเคราะห์ซึ่งบุตรและภรรยาอนากุลกกัมมันตาอันว่าการงานอันไม่อากรทั้งหลายพระขวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุดังตรัสแล้วค่าถายด้วยพระคาถาอิมายปิแมนี้เอวังด้วยประการฉานี้ อิทังปิคาถาวจนัังอันว่าคำอันเป็นพระคาถาแม่นี้ปัตทยาวัตตังเป็นปัตยาวัตโหติย่อมเป็นอิติดังนี้จะตุทธาทายะอัถวัณนาอันวัคถาเป็นเครื่องพลนาซึ่งเนื้อความแห่งพระคาถาที่สี่นิธิตาจบแล้ว